ไปกับคนที่เราคิดว่าใช่หรือเปล่านำไปสิพิงไปไหนเอาก็ไปบ้านในคนที่เรารู้นั่นแหละว่าเป็นใครอ่ะเอาพิงจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นใครล่ะฮะใหญ่พลิงพอเดาได้ไปฮะไปฮะไม่เอาผักกาดผักกาดโอ้โหผักกาดจ๋าทัดมาก็ดีละช่วยเป็นพยานให้ด้วยนะผักกาดขอประกาศเอาไว้ตรงนี้แล้วว่าจะไม่เป็นอะไรทั้งนั้นหรอกผู้จัดละครอะไรเนี่ยไม่ชอบมันไม่ใช่เรื่องชอบหรือว่ามันไม่ชอบนะผักกาดแต่มันหมายถึงอนาคตของเราในตาผักกาดก็ถ้าอนาคตของเราแล้วทำไมผักกาดไม่มีสิทธิ์เลือกคะปอมไม่รู้หรือไงว่าผักกาดต้องการอะไรอ่ะปอมรู้สิปอมรู้ว่าผักกาดอยากกลับไปทำรีสอร์ทไงแต่ถ้าเกิดว่าผักกาดแต่งงานกับปอมแล้วผักกาดต้องมาอยู่ที่นี่เพราะว่าชีวิตปอมมันอยู่ที่นี่ก็ชีวิตผักกาดล่ะก็มันเป็นชีวิตเดียวกันแล้วไอ้ตาเป็นของปอมแล้วไอ้ตาไม่สูงปอมผักกาดไม่ใช่ทาสปอมนะผักกาดพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะผักกาดรักกับปอมแล้วหมายถึงผักกาดต้องเป็นทาสปอมอย่างเงี้ยเหรอไปกันใหญ่แล้วไอ้ปอมเอ้ยไม่ต้องพูดเลยนะชักใจเงียบไปเลยผักกาดตอบมาสิคำตอบเนี่ยตอบมาสิทำไมรักกันแล้วต้องเป็นทาสกันเหรออย่างเงี้ยเหรอพี่เมฆพี่เมฆอยู่ไหนล่ะคะพี่ปอมอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้โหจังหวะทารกมากเลยนะคะน้องดาขาเขาทั้งสองคนเนี่ยจะเคลียร์กันอยู่เนี่ยมาทำไมตอนนี้ครับเอ้าน้องดาก็มาหาพี่แม่กันสิคะไอ้เมฆไม่อยู่อย่ามาอำน้องดาหน่อยเลยรถพี่แม่ก็จอดอยู่อย่ามากักน้องดานะคะพี่ปอมตอนนี้หมดอีกนิดไปคนหนึ่งละถึงที่น้องดาทำคะแนนบ้างแล้วล่ะค่ะถ้าเขาจะยังอยู่ให้เธอทำคะแนนนะอ๋อครับเมื่อวานเนี่ยคุณส่งรถไปรับลูกสาวผมออกก่อนจนป่านนี้ลูกสาวผมยังไม่กลับมาเลยแล้วทำไมพวกคุณอยู่ที่นี่หรือว่ากลับกันมาก่อนใช่ครับพวกเราแล้วยินนี่มีธุระอะไรต่อคะถึงต้องอยู่แล้วอยู่กับใครรายแรกผมคิดว่าคงจะมีการเข้าใจผิดกันนะครับคืออาทิตย์นี้เราไม่มีกองครับเอ้าตอบอย่างนี้งานเข้าพิงทันทีเลยนะเนี่ยถ้าไม่มีกองแล้วคุณมันเมฆอยู่ไหมคะอยู่ค่ะคือไอ้เมฆมันไปดูโลเคชั่นนะครับด้วยรถตู้หรือเปล่าคะใช่ครับผมไม่ควรจับรถตู้นี่แสดงว่าคุณมันเมฆเนี่ยหายไปพร้อมกับลูกสาวผมเองนะพี่เมฆพายินิ่มไปไหนคะคุณนิ่มเขาอาจจะอึดอัดที่โดนขังหรือเปล่าคะก็เลยหนีออกไปเที่ยวเองอีกอย่างเขาอาจจะอยากไปอยู่ที่เงียบๆทำใจก่อนวันมั่นก็ได้นะคะผมไม่เกี่ยวอะไรกับเมฆหรอกค่ะก็อาจเป็นได้พรุ่งนี้ยันนิ่มจะต้องเข้าพิธีมั่นละถ้ายันนิ่มมาไม่ทันพิธีคุณคงไม่ยอมใช่ไหมคะใช่เอาละค่ะในเมื่อทุกคนเขารู้ว่าเราไม่ยอมเรากลับกันเถอะค่ะนะคะคุณขากลับค่ะจ้ะค่ะพี่แม่ไปกับยายนิ่มเหรอคะเป็นความผิดโง่ๆของปอมอีกแล้วใช่ไหมเข้าใจไหมคำว่าคุกอ่ะอุ้ยเข้าใจประการโอ้โหอย่างเนี้ยประการโอ้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะชีวิตนี้โอ้ยพี่สะบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของพี่กับเพื่อนเองถ้านิ่มชอบเผื่อว่านิ่มจะกลับมาอีกมันคงได้แค่ครั้งนี้แค่ครั้งเดียวละค่ะ
ทานิ่มกลับบ้านเถอะนะคะกลับไปแล้วยอมให้นิ่มไปขอให้คาทานั่นน่ะเหรอคุณคาทาเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะพี่เมฆเราสองคนต่างหากอะที่ผิดผิดที่รู้ใจของตัวเองช้าเกินไปอะพี่เมฆพานิ่มหนีปัญหามาแบบเนี้ยแล้วก็ปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณคทาเขาต้องรับผิดชอบความผิดแทนเรามันถูกต้องแล้วเหรอคะที่มีแค่เราสองคนที่ต้องตกเป็นจำเลยของความรักก็พอเถอะค่ะพี่เมฆอย่าให้คนอื่นเขาต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกเลยตรงนี้หมาอยู่ไหนจ๊ะก็บอกให้รถไปสิว่าพี่นิ่มติดงานงานที่นัดแนะให้พี่แม่พาหนีนั่นเหรอคะหมายความว่าไงครับก็หมายความว่าพี่แม่กับยายนิ่มอ่ะหายจากบ้านมาตั้งแต่เมื่อวานน่ะสินี่ไหนไม่ดีหรือไงอ่ะเขาสองคนหายไปด้วยกันนะได้ยินแล้วครับได้ยินเลยไม่ตื่นเต้นอะไรบ้างเลยไงเขาสองคนอาจจะไปทำธุระที่ไหนด้วยกันก็ได้อ่ะหายไปด้วยกันทั้งคืน2ต่อ2เนี่ยนะธุระคงสำคัญมากเลยแหละนี่นายไม่เดือดร้อนอะไรบ้างเลยหรือไงถ้าเขาไม่กลับมาจะทำยังไงไหนมันบ้าชัดๆฉันจะส่งน้ำหน้านายยังไงดีนะถ้ายินนิ่มไม่กลับมาถ้าคุณนิ่มไม่กลับมาคุณเองก็คงไม่มีเวลามาส่งน้ำหน้าผมหรอกครับก็บอกเองไม่ใช่หรอว่าคุณนิ่มหายไปกับพี่เมฆถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆคุณก็คงสติแตกเหมือนกันแหละไม่ค่ะอย่ากรี๊ดนะครับผมไม่ชอบไอ้บ้าไอ้บื้อว่าพวกตัวร้ายในละครเนี่ยเขาควรจะต้องได้รับโทษยังไงล่ะมันถึงจะสะสมไม่บ้าก็ตายหนีความผิดนะแล้วเราอะคะต้องได้รับโทษยังไงโทษของคนที่รู้จักตัวเองช้าอย่างพี่ก็คงต้องได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานไปตลอดชีวิตนิ่มก็คงต้องทรมานเพราะเห็นพี่เมฆเจ็บไปตลอดชีวิตหรือไม่ก็จนตายทุกวันนี้ถึงพี่ไม่ตายมันก็เหมือนตายนั่นแหละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนิ่มจะจำเวลาช่วงนี้ไว้ตลอดชีวิตช่วงเวลาที่นิ่มเคยตามหาหัวใจจนมาเจอคนที่ฟ้ากำหนดมาให้นิ่มรักจนหมดใจพี่ไม่อยากให้การเดินทางของเราครั้งนี้ถึงจุดหมายเลยข้างหน้าที่กำลังรอเราอยู่คือการจากลาก่อนไม่เคยได้คิดผิดอะไรไม่เคยจะรู้ไม่ได้ดูว่าในสิ่งที่กระทำจะมีบางคนเสียใจจนมาจบตรงการแยกทางทุกอย่างที่เคยทำไว้ก็ได้กลับมาเตือนย้ำใจคิดว่าฉันนั้นโง่แค่ไหนอยากจะหมุนเวลาให้กลับยังไงก็ไม่ย้อนมันคืนได้แล้วได้แต่ขอให้เธอได้โปรดอภัยให้กัน
สักครั้งจะยอมได้ไหมช่วงชีวิตฉันคุณชอบน้องนิ่มเหรอเพราะอะไรถ้าบอกว่าคุณนิ่มเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากเป็นนักแสดงพี่จะเชื่อไหมครับคุณพูดอย่างกับน้องนิ่มเนี่ยแก่มากจนอยากเป็นต้นแบบให้คุณได้อย่างนั้นแหละไม่เอาไม่เอาไม่เอาตอบไปตรงคำถามก็คุณนิ่มมักจะทำแต่เรื่องที่ผมประหลาดใจครับอุ้ยฟังเองกับคุณนิ่มเป็นมนุษย์ต่างดาวงั้นเลยจ้ะถ้าอย่างนั้นก็ยังตอบไปตรงคำถามอยู่ดีก็คงจะเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงๆมั้งครับเพราะว่าจะมีผู้หญิงสักกี่คนบนโลกครับที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อความรักยอมแม้กระทั่งจัดฉากให้ตัวเองใกล้ชิดกับคนที่เธอรักนะครับแต่สุดท้ายคุณนิ่มก็ต้องเจ็บคุณก็เลยคิดว่าคุณจะไปทำให้น้องนิ่มเจ็บแบบนั้นใช่ไหมครับผมอยากจะหยุดความเจ็บปวดที่เกิดจากการไล่ตามความรักของคุณนิ่มอยากจะดูแลเธอไปตลอดชีวิตเลยครับคุณกระทาความเจ็บปวดนี่นะเราต้องเจอแน่ถ้าเรารีที่จะรักแล้วคุณคิดว่าทำไมน้องนิ่มถึงยอมเจ็บเพราะว่าคุณนิ่มรักพี่เมฆมากถึงจะรู้แบบนั้นผมก็ยังอยากเห็นแกตัวนะครับอยากจะเก็บรักษาผู้หญิงที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอเอาไว้เอาล่ะเมื่อไหร่ที่คุณแยกระหว่างความรักกับความประทับใจออกเนี่ยคุณก็เข้าใจละว่าความรักคืออะไรแต่คุณแน่ใจเหรอว่าคุณอ่ะไม่มีคนที่รักและยอมทำทุกอย่างเพื่อคุณเหมือนกัน